ปิดท้ายนะคะพากันไปที่ประเทศเคนยานะคะจะพาไปเที่ยวโรงแรมแห่งหนึ่งนะคะที่ได้ชื่อว่าสัมผัสบรรยากาศซาฟารีแห่งแท้จริงเลยทีเดียวที่สำคัญนะคะใครชื่นชอบยีราฟพลาดไม่ได้ค่ะนี่เลยนะคะชื่อว่ายีราฟแมนเนอร์นะคะโรงแรมแห่งนี้เป็นโรงแรมสไตล์อังกฤษค่ะสร้างขึ้นมาในยุคโคโลเนียลนะคะอยู่ในร่มเงาของภูเขาคิลิมันจาโรค่ะมียีราฟ8ตัวนะคะอย่างที่เห็นแล้วก็มีสัตว์อื่นๆอาศัยอยู่ให้คุณผู้ชมสามารถใกล้ชิดกับมันได้ถึงแบบห้องนอนเลยทีเดียวค่ะโรงแรมแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ในกรุงไนโรบีประเทศเคนยาแขกที่มาพักทุกท่านนะคะก็จะได้รับกับประสบการณ์อันสุดพิเศษกับยีราฟที่พวกมันก็จะโผล่หัวเข้ามาทักทายแบบใกล้ชิดทีเดียวนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถป้อนอาหารให้มันจากบนโต๊ะอาหารได้ด้วยส่วนอันตรายนะคะทางโรงแรมเขายืนยันค่ะว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าเจ้ายีราฟพวกนี้นะคะก็เป็นมิตรแล้วก็จะสามารถลงไปเล่นกับพวกมันได้ถึงตัวก็ทำได้ไม่ต้องกลัวด้วยนะคะเจ้าของโรงแรมนี้เขาก็เล่าให้ฟังค่ะว่าเขาโตเติบโตมาที่นี่นะคะแล้วก็เป็นชาวเคนยารุ่นที่3ค่ะที่ต้องการจะอนุรักษ์ยีราฟสายพันธุ์รอสชาร์ลซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ยีราฟที่ใกล้จะสูญพันธุ์นะคะจึงเป็นที่มาของโครงการอนุรักษ์ยีราฟเกิดขึ้นในปี1974ต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะใครที่สนใจก็ไปกันได้